แพลงต้อนบูมแพลงต้อนบูมมันวิกฤตเพราะอะไรมันขาดออกซิเจนใช่ไหมหรือยังไงตอนแรกเลยอ่ะที่เราเห็นกันช่วงแรกเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วคุณแม่คนยังตื่นเต้นว่าเอ้ยชาเขียวชาเขียวยังถ่ายรูปถ่ายรูปแบบไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าทำไปทำมาจริงๆอ่ะนักวิชาการไทยเราอาจารย์ธรนี่เขาก็ออกมาเตือนนะคะหลายครั้งแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ว่าเอ้ยจริงๆแพลงต้อนบูมเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้สื่อนอกรอยเตอร์เนี่ยแหละค่ะมีการรายงานสถานการณ์ปรากฏการแพลงต้นบูมนะคะที่เกิดขึ้นในทะเลของไทยทางภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีบอกว่าตอนนี้น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวมันไม่ได้เขียวน่าสวยงามมันน่ากลัวแล้วนะคะทำให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดลงส่งผลกระทบโดยตรงค่ะต่อสัตว์ทะเลโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่รายงานนะคะเขามีการเสนอเป็นภาพมุมกว้างทางอากาศด้วยค่ะซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะคุณแม่จะเห็นเลยว่าทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างชัดเจนกินพื้นที่บริเวณกว้างเลยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีรอยเตอร์เขายังระบุอีกนะคะว่าเมื่อเกิดภาวะแพลงต้นบูมของแพลงต้นเนี่ยทำให้ทะเลมันขาดออกซิเจนปลาเอ่ยหอยเอ่ยสัตว์ต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลก็ตายสิใช่ไหมตายเขาตายตายลงเลยนะคะมันไม่มีออกซิเจนหายใจอ่ะใช่ค่ะทีนี้รายงานของรอยเตอร์ยังอ้างนะคะทางด้านของดร.ธนัทพงษ์โภควานิชนะคะจากโภควานิชค่ะขออภัยนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ท่านก็ให้ข้อมูลยืนยันก่อนหน้านี้ว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นภาวะแพลงต้นบูมในระดับที่มากเช่นนี้หมายความว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ย่ำแย่มากๆนะคะแล้วก็ทีมวิจัยของดร.ธนัทพงษ์ยังระบุนะคะว่าพื้นที่ตอนบนของอ่าวไทยอ่ะตอนนี้เป็นสีเขียวหมดไปแล้วนะคะขณะที่ตอนล่างของอ่าวไทยก็จะมีสีน้ำตาลข้างบนเป็นสีเขียวข้างล่างเป็นสีน้ำตาลจากแพลงต้นที่มันบูมแล้วมันก็ตายมันตายแล้วมันก็ไปกองกันอยู่ตรงโน้นกลายเป็นสีน้ำตาลกลายเป็นมลภาวะด้วยนะคะคุณแม่และที่สำคัญข้อมูลจากสมาพันธ์ประมงจังหวัดชลบุรีเขายังบอกด้วยนะคะว่าภาวะแพลงต้นบูมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยแมงภู่80% คราวนี้แหละอาหารทะเลจะแพงหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละนะคะแล้วก็ฟาร์มหอยแมงภู่ที่อยู่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีศรีราชาเนี่ยเยอะมากเลยนะฟาร์มหอยแมงภู่อ่ะใช่ค่ะเกือบ300แห่งอ่ะเสียหายตอนนี้เกือบจะ 100% แล้วโอ้โหเกือบ300แห่งที่เขาเป็นฟาร์มตอนนี้คือลำบากมากคุณแม่ระดับโลกแล้วนะคะระดับโลกโอ้โหแต่เป็นเรื่องมันเกิดจากอะไรปล่อยน้ำเสียลงทะเลหรือว่าหลากหลายอะค่ะทั้งสารเคมีทั้งการปล่อยของเสียน้ำเสียขยะแล้วก็ภาวะโรครวนโรคโรคเดือดเนี่ยมันรวมกันไปหมดเลยอะค่ะเราช่วยกันยังไงอะหนึ่งละเราก็ต้องดูแลไม่ทิ้งของลงทะเลต้องตัดปลายทางเราก็ต้องช่วยกันตัวนี้ก่อนโรงแรมต้นอย่าปล่อยหรือบำบัดให้ดีที่สุดคุณต้องบำบัดให้มันสะอาดอะใช่แล้วค่อยปล่อยแล้วมีการตรวจไหมอะนั่นน่ะสิแล้วมีต้องเท่าไหร่เมืองท่องเที่ยวอะค่ะโรงแรมใหญ่ๆอะเขามีใช่ไหมแต่ที่เกิดขึ้นมาเป็นรีสอร์ทมั่งอะไรมั่งเล็กๆอะไรพวกนี้นะคะอันเนี้ยแล้วก็ร้านอาหารใช่แล้วก็เรือประมงเรือประมงใช่ใช่น้ำมงน้ำมันเทคือขยะคือเทลงอะใช่คือทำอาหารกินแล้วก็เททิ้งนั่นแหละค่ะก็ทุกอย่างที่พูดเนี่ยคือมีส่วนทั้งนั้นเลยที่มันทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องดีนะคะเพราะว่าทะเลขาดออกซิเจนนี่อันตรายนะมันต้องเอาจริงนะเอาจริงใช่เอาจริงจริงไม่ใช่ว่าสั่งไปแล้วก็แล้วไม่ใช่มันต้องติดตามผลด้วยใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สั่งไปอ่ะมันคืบหน้าไปยังไงบ้างในทางที่ดีขึ้นไหมเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ตรวจสอบบ่อยๆพ่อเมืองอะค่ะต้องอาจจะต้องลงนายกของจังหวัดลงไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเชื่อกันตรวจสอบทั้งตายเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้โอ้ตายไม่ใช่อะไรหรอกของกินมันก็จะแพงนะไปเที่ยวก็ไม่น่าเที่ยวใช่ค่ะสัตว์น้ำสิ่งที่อยู่ในน้ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์ก็จะล้มหายตายจากไประบบนิเวศเสียระบบนิเวศเสียใช่ประชาชนก็เดือดร้อนทั้งคนที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำขายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เนี่ยค่ะขาดทุนกันแบบว่าน่าสงสารมันก็กระทบไปหมดอ่ะใช่ค่ะค่ะ